สวัสดีครับแฟนๆของอนาดิจิทางช่อง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งในช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับในช่วงปีนี้นะครับทางไซโก้มีการผลิตนาฬิการุ่นพิเศษออกมากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทางไซโก้เองก็มีนาฬิการุ่นพิเศษแบบผลิตจำกัดรุ่นใหม่เข้าคิวรอเปิดตัวอย่างไม่รอช้าเลยและผมเชื่อว่านาฬิกาสุดพิเศษรุ่นนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนนั่นคือนาฬิกา Save the Forest สืบนาคเสถียร Thailand Limited Edition หรือ Psycho Prospect SPB341J ที่เห็นอยู่นี้ครับที่ผ่านมาเราเคยได้ยินแต่ชื่อ Collection Save the Ocean ของพวกเขามาโดยตลอดแต่คราวนี้ทางไซโก้จะขึ้นบกและหันมาใส่ใจกับโปรเจกต์ในการอนุรักษ์ผืนป่ากันบ้างควบคู่กับการเปิดโปรเจกต์นี้นะครับทางไซโก้เองก็ได้เปิดตัวไซโก้เฟรนด์คนที่3ของปี2022ออกมาด้วยนั่นก็คืออเล็กซ์เรนเดลนะครับซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่นอกจากจะมีความสามารถในด้านการแสดงแล้วเนี่ยยังได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัวคนหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวนั่นก็เลยเหมือนกับว่าคนที่มีอะไรเหมือนกันมาเจอกันแล้วก็กลายมาเป็นความร่วมมืออย่างที่เราเห็นกันนะครับผมคุ้นเคยกับชื่อและการเคลื่อนไหวในฐานะนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคุณสืบนะครับเสถียรมาตั้งแต่สมัยที่คุณสืบเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับได้เห็นภาพและข่าวรวมถึงการอ่านบทความที่เล่าถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์พื้นป่าและทุกชีวิตที่อยู่ในนั้นเพื่อยืนหยัดและรักษาอุดมการณ์ของตัวเองในการปกป้องพื้นป่าซึ่งเวอร์ชันแรกของโปรเจกต์ที่เปิดตัวออกมาก็คือ Save the Forest สืบนะครับเสถียร Thailand Limited Edition ที่มีรหัสรุ่นที่เรียกว่า SPB341J นะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือการเลื่อนนาฬิกาที่เข้ามาทำเป็นรุ่นพิเศษในคอลเลกชันนี้นะครับซึ่งนาฬิกาที่เอามาใช้ก็คือ Alpinis นะครับสำหรับ Alpinis นะครับถือเป็นนาฬิกาในกลุ่ม Outdoor ที่โด่งดังรุ่นหนึ่งของ Seiko นะครับรุ่นแรกเปิดตัวในปี2006เน้นการทำตลาดในญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นงานรีอิชชูหรือรุ่นที่นำมาผลิตใหม่โดยนำรุ่นแรกมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคใหม่นะครับเปิดตัวออกมาครั้งแรกในปี2020นะครับในตัวของนาฬิกาเองนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเรือนถูกขยายขนาดจากรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในระดับ38มิลลิเมตรนะครับมาเป็น 39.5 มิลลิเมตรดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่านี่คือนาฬิกาที่เหมาะสมกับทุกขนาดข้อมือนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับตัวเรือนผลิตจากสไตเลสสตีลนะครับและในรุ่นปกติเนี่ยจะมีจำหน่ายทั้งสายหนังและก็สายสตีลนะครับแต่สำหรับรุ่นพิเศษ Save the Forest สืบนะครับเสถียร Thailand Limited Edition ที่เห็นอยู่นี้นะครับจะมาทั้งสายสตีลและสายหนังที่เป็นสี Green Forest แถมมาให้ด้วยในแพ็กเกจนะครับความโดดเด่นของนาฬิการุ่นพิเศษเรือนนี้อยู่ที่หน้าปัดสีเขียวที่เรียกว่า Green Forest เหมือนกระสายนะครับตรงนี้มีการสื่อถึงป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นผิวมีเท็กเจอร์นะครับมีลักษณะคล้ายกับพุ่มไม้ของพื้นป่าหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์เมื่อมองจากด้านบนในแบบท็อปวิวลงมาอินเด็กซ์หรือว่าหลักชั่วโมงบอกเวลานะครับเป็นสีทองนะครับเปรียบเสมือนผืนป่ายามต้องแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาเป็นเส้นสายอันสวยงามนะครับขอบตัวเรือนภายในมีมาตรบอกทิศทั้ง8นะครับพร้อมองศาของทิศรองรับกับการใช้งานของนักเดินป่าแล้วก็มีการแสดงวันที่นะครับในตำแหน่ง3นาฬิกาบนหน้าปัดนะครับตัวเข็มสั้นนะครับเป็นดีไซน์ทรงที่เรียกว่า Cathedral Hands นะครับซึ่งเป็นเข็มนาฬิกาสไตล์วินเทจที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระจกสีที่ประดับอยู่ในมหาวิหารแถบยุโรปนะครับฝาหลังเปลือยให้เห็นการทำงานของกลไกอัตโนมัตินะครับในรหัส 6R35 ที่มีกำลังสำรอง70ชั่วโมงนะครับส่วนบนฝาหลังนาฬิกาเนี่ยมีการประทับตามูลนิธิสืบนะครับเสถียรเป็นรูปกวางกระโดดข้ามไฟป่าพร้อมกับระบุหมายเลขประจำตัวเรือนนะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,000 เรือนนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการนำรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้นะครับไปมอบให้กับมูลนิธิสืบนะครับเสถียรนะครับเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์รวมถึงใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้พิทักษ์ป่านะครับสามารถที่จะทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าและชุมชนโดยรอบต่อไปนะครับผมเอาละครับสำหรับราคาของ Save the Forest สืบนะครับเสถียร Thailand Limited Edition นะครับจะอยู่ที่ 34,800 บาทมีจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับ 1,000 เรือนและถือเป็นนาฬิกา Exclusive เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ
โดยจะมีจำหน่ายที่บูติกของไซโก้สาขาเซ็นทรัลพระราม9ไซโก้บูติกออนไลน์นะครับเคาน์เตอร์ไซโก้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือร้านตัวแทนจำหน่ายไซโก้ทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจก็ไปลองตัวจริงกันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ